กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและติดตามการนำเสนอหรือการบรรยายในเรื่องของความรู้นานาสาระท้องถิ่นที่เคารพทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบพระคุณที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับข้าพเจ้าเพื่อที่จะได้มีกำลังใจนะคะในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆเอาไว้นะคะซึ่งในยุคโลกาภิวัตน์นะคะแล้วก็ในยุคของเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเราก็ข้าพเจ้าก็อยากจะทำให้สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นว่าแทนที่เราจะเขียนผลงานทางวิชาการผลงานวิจัยหรือการที่เราเขียนหนังสือเรื่องราวที่ปรากฏอยู่บนแผ่นกระดาษนั้นในยุคปัจจุบันยากยิ่งนักที่จะเด็กไทยหรือผู้คนจะเข้าไปอ่านได้แม้แต่ว่าข้าพเจ้าจะตีพิมพ์เป็น500เล่ม 1,000 เล่ม 100,000 เล่มก็ตามแต่ประชากรในประเทศไทยทั้งหมดก็ยังมีมากถึง80กว่าล้านท่านนะคะดังนั้นการเข้าถึงเนี่ยนะคะโดยใช้สื่อสารสนเทศแล้วก็สื่อการนำเสนอที่เป็นรูปวิดีโอแล้วก็เสียงในการที่สอดแทรกแล้วก็ทำนองเย็นๆแล้วก็ทุกท่านได้พบหน้าค่าตาต่อผู้ที่บรรยายก็คือข้าพเจ้าเองนั้นนะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสมในยุคการสมัยทุกวันนี้และก็น่าที่จะเข้าได้ถึงกลุ่มคนได้มากที่สุดนั่นก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์นะคะทางวิชาการแล้วก็เกิดประโยชน์การสร้างสรรค์ตลอดจนถึงให้ผู้ที่เข้ามาฟังนั้นนะคะต่างก็ได้รับรู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องราวที่เรากำลังนำเสนอในทุกแง่มุมในทุกมิติในทุกมุมมองต่างๆนะคะมากกว่าที่จะเค้นให้ไปอ่านหนังสือว่าไปอ่านเล่มนั้นเล่มนี้นะนั่นนั่นนี้นะอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นถ้าแบบนี้ก็คงจะทำให้หลายคนหลายท่านที่ไม่ค่อยชอบในเรื่องของการ reading ในการอ่านหนังสือในการค้นคว้าอิสระเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่าเป็นปัญหาดังนั้นก็มาฟังเสียงแล้วก็มาฟังการบรรยายก็เข้าใจเช่นเดียวกันเข้าถึงเช่นเดียวกันรับรู้เช่นเดียวกันหรืออาจจะได้สาระและประโยชน์ได้มากกว่าเพราะผู้ที่บรรยายนั้นนะคะก็จะบรรยายได้ละเอียดในเนื้อหาหนึ่งที่จะนำเสนอนะคะหรืออาจจะใส่เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยลงไปนะคะดังนั้นก็การรับฟังอย่างนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะซึ่งใน EP นี้นะคะถือว่าเป็นการถอดเทปนะคะเป็นลำดับที่14ของผลงานทางวิชาการนะคะในเรื่องของถอดอัตลักษณ์นะคะที่ได้จากปราสาทขอมกับการพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งถือว่าเป็น EP ที่14นะคะซึ่งปรากฏในหนังสือศิลปะวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในหน้าที่49นะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างไรนะคะข้าพเจ้ากำลังอยากจะนำเสนอทุกท่านว่าการที่เราลงไปศึกษาในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยอย่างเช่นกรณีปราสาทนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะผู้ที่ศึกษาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะถอดสัญลักษณ์บางอย่างหรืออาจจะมองเห็นในมุมมองในมิติของเขาว่าในอัตลักษณ์บางอย่างหรือในสัญลักษณ์บางอย่างเนี่ยสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนได้ไม่ว่าแต่นำมาพัฒนาเป็นวัฒนธรรมนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นประเพณีนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมนำมาต่อยอดเป็นศิลปะการแสดงการร่ายรำหรือศิลปะการแสดงแสงสีเสียงหรือศิลปะการแสดงเนื้อเรื่องความเป็นมาทางประวัติศาสตร์นะคะลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นการถอดสัญลักษณ์ที่ได้จากปราสาทหรือที่ปรากฏอยู่ในปราสาท11นั่นเองนะคะซึ่งผลงานทางวิชาการชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้เขียนแล้วก็ได้นำเสนอณกองประชุมวิชาการระดับชาติมาแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นที่ให้ความสนใจกับนักวิชาการกับคณาจารย์อย่างมากแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตนเองรู้สึกว่าภาคภูมิใจกับการเขียนงานชิ้นนี้มากเลยนะคะถือว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้แล้วก็ถือว่าเป็นการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมในมิติมุมมองอื่นๆให้มันก้าวต่อไปได้นะคะไม่ให้มันตันเนาะให้
ความรู้ทุกอย่างนะคะเวลาเมื่อมีคนศึกษาจนถึงที่สิ้นสุดแล้วยังมีคนไปเจอประตูน้ำแห่งปัญญาแล้วก็ไปเห็นในประตูน้ำข้างในอีกว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในอีกพอที่จะเจาะลึกลงไปให้มันเจอทองคำเจอเพชรเจอพลอยเจอของมีค่าต่างๆได้อีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นการศึกษานะคะแล้วก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของนักวิชาการที่พยายามที่จะนำเสนอให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนั้นแล้วก็สามารถมาเป็นตัวแปรให้เป็นปากเป็นท้องกับสังคมชุมชนว่าชุมชนได้อะไรมนุษย์รอบข้างได้อะไรนะคะชุมชนได้อะไรสังคมได้อะไรและประเทศชาติจะได้อะไรเป็นการพัฒนาในแง่มุมอย่างไรในเชิงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือในการถอดอัตลักษณ์หรือสัญลักษณ์เนี่ยมันเป็นการสร้างมูลค่าได้อย่างไรแล้วก็ทำได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ไปทับซ้อนกับตัวรูปเดิมที่มันมีอยู่แล้วหรือมันเป็นตัวใหม่ไหมนะคะเอามาสร้างเป็นนวัตกรรมอะไรบ้างในลักษณะเช่นนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นการที่นักวิชาการได้ศึกษาค้นคว้านะก็ต้องพยายามให้เจอในรูปแบบขององค์ความรู้แบบตัวใหม่ไปเรื่อยๆจึงจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจกับคนกลุ่มใหม่แล้วก็กับการนำเสนอดังนั้นก็จะเป็นตัวพลิกผันหรือเป็นตัวที่จะเอฟเฟกต์นะคะกับกรอบของนักวิชาการที่จำเป็นที่จะต้องมองอะไรและเพื่อที่จะพัฒนาในรูปแบบอย่างไรให้เกิดการพัฒนาอย่างสูงสุดในทุกด้านในทุกด้านในทุกมิติในทุกมุมมองในลักษณะเช่นนี้นะคะดังนั้นการถอดอัตลักษณ์ที่ได้จากปราสาทเนี่ยนะคะข้าพเจ้าจะนำเสนอเพียง2ลักษณะในบริบทอีสานใต้นะคะก็คือปราสาทที่เป็นในลักษณะเชิงปราสาทที่สร้างถวายแด่องค์พระศิวะเทพหรือลัทธิไสวนิกายที่เราเรียกว่าปราสาทขอมนั่นเองและลักษณะตัวที่2ก็คืออโรคยาสารที่สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7โดย2ลักษณะเนี้ยนะคะเราจะพัฒนาอย่างไรให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็ให้เกิดการพัฒนาแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดเป็นในรูปแบบอื่นๆได้หลากหลายแล้วก็ได้ทุกมิติได้อย่างไรดังนั้นการถอดอัตลักษณ์ที่ได้จากปราสาททั้ง2ลักษณะเนี่ยกับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์หรือในเขตพื้นที่อีสานใต้เนี่ยนะคะข้าพเจ้าพยายามที่จะอธิบายถึงภาพสะท้อนที่ได้จากปราสาทเนี่ยนะคะที่บอกถึงเรื่องราวหรือสามารถบอกถึงอัตลักษณ์นะคะของปราสาทได้ทั้ง2ลักษณะนะคะได้แก่ปราสาทหินของพระของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและอโรคยาสารปราสาทของพุทธศาสนาแบบมหายานในอริยธรรมของโบราณและการถอดอัตลักษณ์เนี่ยที่ได้จากสัญลักษณ์หรือปรากฏการณ์หรือมุมมองทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะเป็นตัวที่ถอดออกมาเนี่ยให้กลายเป็นตำนานเป็นความเชื่อเป็นนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญนะคะหรือเป็นความรู้แบบองค์รวมเนี่ยนะฮะฉะนั้นนัยยะสำคัญเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่สามารถถอดรหัสทางวัฒนธรรมได้เนี่ยเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะนำสิ่งต่างๆที่มันเป็นประโยชน์ที่มันซ่อนอยู่ไม่ว่าแต่ประโยชน์คุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายในตัวปราสาทเนี่ยเราไม่สามารถดึงออกมาได้เลยและไม่สามารถที่จะสร้างมูลค่ากับสิ่งที่มันมีอยู่ภายในได้ดังนั้นการศึกษาเนี่ยจึงสอนเหลี่ยมสอนคมให้เราสามารถดึงอัตลักษณ์ดึงความโดดเด่นดึงสิ่งที่มันมีอยู่ข้างในนั้นออกมาแล้วก็ให้สร้างเป็นมูลค่าในรูปแบบอื่นๆต่างๆได้นี่ก็คือความสำคัญของการศึกษาที่พยายามปลูกฝังให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะanalysis ได้สามารถวิเคราะห์ได้สามารถสังเคราะห์ได้นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเราไม่เกิดความไม่เข้าใจในรูปแบบของการถอดหรือถ้าเราไม่สามารถถอดอัตลักษณ์ตรงนี้ออกมาได้เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนและสังคมได้ดังนั้นการถอดวัฒนธรรมเนี่ยหรือถอดสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในตัวปราสาทเนี่ยนะฮะที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งนะฮะว่าแต่ละปราสาทนั้นได้บอกถึงความหมายที่มาได้อย่างน่าสนใจและอาจมีฐานคติชนที่สมัยดั้งเดิมมีการผสมผสาน
รวมหรือว่าบวกกันอยู่แต่ละความใหม่นั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุผลที่จะให้เป็นเหตุผลใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ประเทศสามารถตอบโจทย์วิจัยวช.สามารถตอบโจทย์วิจัยสถาบันเมื่อไม่สามารถตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้นะคะก็จะทำให้เราเกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นรูปแบบที่ยังย่ำอยู่กับที่ดังนั้นการที่เรามองว่าสิ่งที่เรากำลังศึกษาหรือสิ่งที่เรากำลังตามหาองค์ความรู้เนี่ยมันมี impact ต่อสังคมอย่างไรแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าได้อย่างไรโดยเฉพาะปราสาทหินเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าคนโบราณเนี่ยนะคะในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยได้จำลองจักรวาลของเทพเจ้าเนี่ยเอามาไว้ณพื้นที่พบนะในพื้นที่ของโลกมนุษย์แล้วก็สร้างขึ้นมาด้วยหินศิลาแรงแล้วก็สลักศิลาแรงที่มีความแข็งเนี่ยให้มีความอ่อนช้อยงดงามเป็นรูปเคารพเป็นรูปเทพเจ้าเป็นรูปสัตว์ในตำนานเป็นรูปไม้มงคลเป็นรูปสวงสวรรค์จนกลายเป็นเทวนิยายนั่นคือความเยี่ยมยอดแล้วก็ถือว่าเป็นความ Amazing ความอัศจรรย์ใจบนโลกมนุษย์ที่ยุคโบราณได้สร้างสรรค์วัตถุอันล้ำค่านะจากสิ่งที่ไม่มีค่าให้กลายเป็นของมีค่าจากก้อนหินก้อนหนึ่งนะฮะที่ไม่มีลวดลายสร้างให้มีลวดลายและลวดลายเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรก็เกิดขึ้นมาจากฐานคติที่มาจากศาสนาก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะฮะที่เป็นบริบทนะฮะการสลักรูปหินเนี่ยนะฮะที่กลายเป็นภาพแกะสลักเนี่ยอาจจะเป็นตำนานเรื่องเล่าของพระกฤษณะอาจจะเป็นพิธีการสยุมพรของพระศิวะกับพระนางพระพดีการถือบวชของนักพรตพรหมจรรย์การส่งโคนนทิแล้วก็อบอุ้มพระนางอุมาภาพพระพิฆเนศวรภาพพระพุทธเจ้านะฮะต่างๆตลอดจนถึงหน้าการหน้าบันเหลี่ยมประตูนะคะตลอดจนถึงศิลปะการร่ายรำของนางสาวสวรรค์นะหรือเรียกว่านางงามสวรรค์เนี่ยนะฮะซึ่งผุดเกิดขึ้นในปราสาทวิมานเนี่ยมากมายเหลือเกินแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยนะคะกลุ่มมนุษย์ก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำสัญลักษณ์เหล่านี้มาพัฒนาเป็นชุดการร่ายรำเป็นนางอัปสรานะฮะเป็นการร่ายรำของศิลปะพื้นถิ่นไปแล้วจนกลายเป็นอัตลักษณ์แล้วก็ความโดดเด่นขึ้นมาใครมาดินแดนแถบอีสานใต้เนี่ยนะฮะจะต้องได้รับการต้อนรับจากศิลปะเหล่านี้นะฮะต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่ได้จากการถอดสัญลักษณ์แล้วก็ถอดฐานคติแล้วก็ถอดทางประวัติศาสตร์ที่มันปรากฏอยู่ในตัวปราสาทเนี่ยให้กลายเป็นรูปธรรมให้กลายเป็นมูลค่าแล้วก็ให้กลายเป็นนวนิยายเรื่องเล่าที่ถูกกล่าวเล่าซ้ำๆ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 แล้วก็กลายเป็นมรดกตกทอดให้กับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่โดยเฉพาะศิลปะนาฏศาสตร์นาฏศิลป์นะฮะศิลปะการแสดงโขนรามเกียรติ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะที่ปรากฏอยู่ในสถาบันองค์กรต่างๆที่เปิดคอร์สสอนกลุ่มนักศึกษานี้ก็จะเข้าไปเพื่อที่จะดัดตนดัดตัวศึกษาฐานคติความเชื่อที่มาตลอดจนถึงแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการตลอดจนถึงการชุดการได้รำชุดองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะฮะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปราสาทนะซึ่งคีย์เวิร์ดของการเขียนงานของข้าพเจ้านี้ก็จะเป็น1 identity คืออัตลักษณ์นะคะ development การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและจังหวัดสุรินทร์ซึ่ง4ตัวเนี่ยได้ตอบอยู่แล้วว่า identity development นะคะแล้วก็แหล่ง tourism นะคะที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็สุรินทร์ provinceซึ่ง4ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่บอกว่าอัตลักษณ์ใดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็นำมาพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้กลายเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็ถอดอัตลักษณ์ออกมาจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทเนี่ยของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยสามารถสร้างเป็นโมเดล
ให้กลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือเป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างไม่สิ้นสุดและยังสร้างมูลค่าได้ในเชิงการท่องเที่ยวศิลปะการแสดงแสงสีเสียงอัตลักษณ์ความโดดเด่นของจังหวัดตลอดจนถึงกลายเป็นมูลค่าให้เกิดงานเกิดอาชีพเกิดรายได้แล้วก็เกิดการแสดงต่างๆไว้อย่างมากมายดังนั้นในบริบทพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วก็มีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมที่หลากหลายถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่เข้ามากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะฮะมีทั้งกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรกลุ่มชาวไทยลาวนะคะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายกุยสวยนะฮะและผสมผสานกลับกลุ่มอื่นๆ อาจจะมีซิกบ้างอาจจะมีคริสต์บ้างอาจจะมีมุสลิมบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะคะดังนั้นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญตามบริบทพื้นที่ต่างๆของชุมชนได้อย่างน่าสนใจและยังเป็นสิ่งที่กำลังเป็นที่น่าจับตามองของชาวต่างชาติและก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะคะในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทดังนั้นจังหวัดสุรินทร์นะคะจึงมีวัฒนธรรมประเพณีได้แก่แซนโดนตาสามารถบวกผนวกเข้ากับการท่องเที่ยวได้หรือให้เป็นที่รู้จักได้ว่าพื้นที่ตรงนี้มี tradition อะไรนะไม่ว่าแต่จะเป็นแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษงานสารหลักเมืองศิลปะด้านดนตรีเพลงกันตรึมเจรียงเบิร์นนะฮะแล้วก็ศิลปะมรดกด้านภูมิปัญญาได้แก่ผ้าไหมประกึมเงินนะที่เป็นอัตลักษณ์เด่นแล้วก็คติการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านประสาทเนี่ยนะฮะที่บ่งบอกถึงที่มาความหมายความสำคัญคำสอนและก็ความเชื่อต่างๆดังนั้นบริบทของจังหวัดสุรินทร์โดยภาพรวมเนี่ยจึงกลายเป็นที่รู้จักมากในสายตาของคนทั่วโลกและในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นี่เองได้สร้างการยอมรับนะให้กับประเทศไทยว่าเป็นพื้นที่ที่หนึ่งที่น่าสนใจและสามารถสร้างผลทางเศรษฐกิจการเมืองและด้านวัฒนธรรมประเพณีเป็นอย่างดีเยี่ยมนะคะดังนั้น อัตลักษณ์เนี่ยที่ได้จากฐานทางวัฒนธรรมเนี่ยสามารถพัฒนามาเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประเพณีเทศกาลประจำปีได้อย่างมากมายหลากหลายด้านอัตลักษณ์ที่ได้รับจากการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นก่อนไม่ว่าแต่จะเป็นมรดกทางภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่นการทำขนมพื้นบ้านนะคะความเชื่อพิธีกรรมวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายเครื่องประดับต่างหูนะคะการดำเนินชีวิตตำนานเรื่องเล่าคติชนล้วนเป็นสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าได้จากฐานได้ในฐานะเป็นทรัพยากรมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมนั่นเองจนกลายเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ความมีชื่อเสียงในดินแดนแถบนี้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจึงถือว่าเป็นความสำคัญนะคะของการถอดอัตลักษณ์ที่ได้จากประสาทกับการพัฒนาในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะในความสำคัญนี้นะคะก็จะกล่าวไว้ใน EP ที่14นะคะการถอดอัตลักษณ์ที่ได้การถอดอัตลักษณ์ที่ได้จากประสาทขอมกับการพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ EPที่14นะคะขอกราบขอบพระคุณที่ทุกท่านได้ติดตามรับฟังมาเป็นอย่างดีนะคะตั้งแต่ต้นนาทีจนถึง18นาทีแล้วก็19นาทีนะคะใช้เวลาในคลิปนี้ประมาณเท่านี้กราบขอบพระคุณมากค่ะ